ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับที่เมื่อสักครู่พี่โตถามว่ามีวัสดุเหลือใช้มีของเหลือใช้อะไรยังไงเหลือบ้างเนี่ยไอ้ที่มีอะไรเหลือครับมีจานกระดาษมีจานกระดาษใหญ่ไปไม่เอาไม่เอาจานกระดาษอย่างอื่นมีไหมกระดาษค่ะกระดาษเหลือใช้เหรอค่ะมันพอได้หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์พอได้ได้ได้กระดาษทับใส่คัพเค้กค่ะแล้วนี่น่าสนใจถ้วยคัพเค้กนี้เหรอใช่ค่ะถ้วยคัพเค้กแบบอันนี้เหลือใช้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ากินแล้วใช่ไหมเพราะว่าแม่ที่ชอบทำขนมค่ะแต่ว่าไม่ทำแล้วซื้อมาเยอะซื้อมาเยอะใช่กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้กระดาษเหลือใช้อะไรยังไงก็ได้นะครับผมเอามาทำเป็นแบบกลมๆอย่างนี้หน่อยอ่ะจะให้มีขนาดแบบที่คล้ายๆกันอย่างเงี้ยเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะใช้วิธีการกางออกแล้วก็พับครึ่งหนึ่งรอบแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงได้เป็นเศษ1ส่วน4ของวงกลมคราวนี้พับครึ่งอีกทีนึงก็เป็น1ส่วน8ละแล้วหลังจากนั้นก็ลากเป็นโค้งๆแล้วก็ตัดครับอันนี้พี่โตพอตัดได้กระดาษไม่ได้หนามากแต่ว่าเราพับซ้อนกันหลายชั้นใช่ไหมพอซ้อนกันหลายชั้นแบบนี้มันก็จะตัดยากขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยน้องๆตัดดีกว่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่ถนัดในการที่จะตัดกระดาษแล้วก็ต้องมีสมาธิด้วยเวลาตัดนะครับตัดออกมาคราวนี้เราก็จะกางออกนี่เห็นไหมล่ะแค่พับๆแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ออกมาอย่างนี้นี่เองแล้วหลังจากนั้นครับเราจะทำซ้อนกันหลายๆชั้นสีฟ้าก็ทำสีชมพูก็ทำแปะเทปกาวสองหน้าไว้แบบนี้นะครับเมื่อกี้พี่โตแอบเห็นของแคที่แปะไว้แล้วเหมือนกันเหรอแปะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดึงเทปกาวสองหน้าออกนี่นะครับผมแล้วก็วางซ้อนกันเข้ามาของแคที่ก็คล้ายๆกับของพี่โตค่ะแต่ว่าของแคที่ใช้วิธีฉีกเอาค่ะต้องไม่ตัดเหรอก็คือด้านล่างเป็นฐานนะคะแคที่จะทำเป็นแบบฉีกเลยค่ะฉีกนี้เลยเหรอค่ะหูโหดแค่นี้ก็จะฉีกจนให้มันรอบๆอะค่ะสีชมพู4ชั้นพร้อมเรียบร้อยต่อไปสีฟ้าวางซ้อนๆกันมันเริ่มแบบเป็นแผ่นๆแบนๆแบนๆแล้วอยากจะให้มันดูตูมขึ้นมาเป็นดอกไม้นะครับใช้วิธีการตัดครับตัดเข้ามาให้ถึงจุดศูนย์กลางเลยนะครับตัดลึกเข้ามาหน่อยฉากนึงสักแนวหนึ่งนะครับผมแล้วหลังจากนั้นลองเอามาซ้อนกันสักกลีบนึงพอซ้อนกันเสร็จปุ๊บนำเอาเทปใสแปะติดกันทำแบบนี้กระเถิบเข้าไปเรื่อยๆๆๆๆจนม้วนเข้ามาในสุดเลยมันก็จะได้เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นดอกๆมาแบบนี้เคที่ก็จะติดสีเหลือง2อันจันก็เอาสีส้มทับค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะดูจากชั้นสีแดงนะครับตอนนี้เริ่มเป็นชั้นสีเหลืองจะสังเกตว่าตอนนี้พี่โตเริ่มเป็นดอกที่หุบเป็นคล้ายๆกับถ้วยเล็กๆเลยนะครับพี่โจคะของเคที่ติดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นพอได้เป็นดอกๆแบบนี้เราจะเอาดอกเนี่ยมาติดกับกิ๊บของเราเราจะกางกิ๊บอย่างนี้ออกนะครับผมแล้วก็ติดเทปเข้าไปเสร็จแล้วค่ะติดสก็อตเทปตรงนี้นะครับแต่จริงๆสก็อตเทปตรงนี้ที่ติดด้านในตรงนี้นะครับผมพี่โจแนะนำว่าให้พยายามกดให้เรียบไปให้ที่สุดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเวลาที่เราไปติดกิ๊บกับผมปุ๊บเนี่ยถ้าผมเราไปติดอยู่ในสก็อตเทปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวโดนดึงผมนะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดใครชอบดอกไม้สีเหลืองแดงที่ค่อนข้างจะมีพุ่มแน่นแบบนี้ของพี่โจนะครับกิ๊บตัวนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าชอบดอกไม้แสนสวยงามเห็นไหมคะมีความแบบขาดๆตรงนี้เป็นแฟชั่นนะคะให้กดเลิฟเลยนะคะดอกใหญ่มากของเธอเนี่ยดอกแบบโอ้โหบุ้มเหมือนแบบดอกไม้กินแมลงมาลองติดสิคะพี่โจอะไรพี่โจคะเดี๋ยวเธออยากได้กิ๊บค่ะพี่ทำให้เธอฮะเธอต้องติดกิ๊บไม่ยอมแมนแมนไม่ยอมไม่ยอมพี่โจต้องติดกับหนูไม่งั้นหนูไม่ติดติดแค่ก็ได้เย้ติดเลยค่ะติดใครต้องติดอันไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนใครต้องติดอันไหนพี่โจติดอันนี้เดี๋ยวหนูติดอันนี้เองค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ติดให้เคที่ก่อนโอเคค่ะติดเลยเขาติดกิ๊บกันยังไงพี่ใส่กิ๊บให้ผู้หญิงไม่เป็นนะสิเอ๋ติดข้างๆค่ะติดข้างๆนี่นะพี่ติดยังไงอ่ะพี่ติดผมแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้กันแหละดอกเต็มหัวเลยอย่างนี้มากค่ะหนูจะติดเอง
ง่ายๆอย่าให้เสียทรงนะตรงนี้ข้างบนอย่าตีข้างหน้าอีกข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้านี่เขาจัดทรงมาดีข้างบนโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะว้าวสวยงามก็ยอมเล่นกับน้องนะถือว่าดูเล่นกับน้องแล้วกันนะครับผมเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูดีกว่านะครับผมว่าใครส่งชิ้นงานอะไรมาให้แล้วก็จะมาอวดกันแบบไหนมีทำกิฟต์มาติดหรือเปล่าติดให้น้องผู้ชายหรือเปล่าหรือติดให้น้องผู้หญิงรอติดตามสอนสีอินบ็อกซ์ครับ